ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ปี2558เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยเป็นวาระแห่งชาตินะคะพร้อมกำชับข้าราชการห้ามเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายและเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาและสวนยางพาราให้รวดเร็วค่ะเพื่อที่จะควบคู่การทำงานที่รอบคอบพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้ทุกจังหวัดบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานราชการในส่วนกลางกับจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนาเนื่องจากที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยการปรับการทำงานร่วมกันเริ่มขับเคลื่อนปี2559ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นห่วงเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากจ่ายเงินชาวนาและชาวสวนยางพาราล่าช้าเพราะต้องตรวจสอบหลักฐานให้รอบคอบจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเร่งรัดควบคู่กับการทำงานอย่างรอบคอบส่วนการช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ช่วยเหลือถึงขั้นฟื้นฟูหลังน้ำลดนอกจากนี้ยังห่วงเรื่องการจัดระเบียบสังคมขอให้เอาจริงกับผู้ที่มีอิทธิพลที่ทำผิดกฎหมายทั้งยาเสพติดหลบหนีเข้าเมืองค้าประเวณีโดยฝากให้ทุกกระทรวงกำชับข้าราชการอย่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้านนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบปี2558เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและถูกต้องตามวิถีไทยโดยเน้นอัตลักษณ์ความเป็นไทยและใช้งบประมาณ60ล้านบาทส่วนตัวเลขนักท่องเที่ยวปีนี้นะคะคาดว่าจะอยู่ที่25ล้านถึง25ล้าน5แสนคนและในปีหน้าน่าจะเพิ่มขึ้นโดยช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งที่เซ็นทรัลเวิลด์ถนนข้าวสารและอีกหลายพื้นที่